กลิ่นอายดราม่าหลังเพจจินตราโพสต์ Post ถึงแม่น้องชมพูแบบนี้หลังจากที่จินตราได้ชวนลุงพลมาร่วมร้องเพลงเต่าง,งอยปล่อยให้ได้ฟังไปแล้วเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันยอดวิวสูงถึง16ล้าน ต่อมาสาวจินก็ได้เตรียมปล่อยผลงานเพลงใหม่สาวกกกอกโดยเพจ Facebook จินตราพูลาบได้มีการโปรโมทว่าเตรียมพร้อมเรื่องราวสาวกกกอก22ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสะแฟนคลับนั้นการตอบรับก็ค่อนข้างดีแต่ก็มีกลิ่นอายดราม่าเบาๆเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางเพจได้มีการโพสต์ว่าก่อนมิกเสียงได้จุดทูบบอกน้องชมพู่ว่าขอให้เพลงนี้ดังพี่จินและทีมงานจะ ได้นำเงินไปทำบุญที่บ้านโกกอกและมอบให้แม่น้องชมพู่และประโยคนี้แหละค่ะจึงทำให้ชาวเน็ตโวยก่อนทางเพจจะลบออกไปแต่อย่างไรก็ตามชาวเน็ตก็ยังคงไม่ลืมต่างพาการออกมาชี้แจงกรณีข้างต้นด่วนเพราะเหตุใดถึงนำเงินไปมอบให้แม่น้องชมพู่นั่นเอง